สดีนะคะพบกับแต้วแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปพิอาการ์ดนะคะในหัวข้อเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน3เดือนจากนี้นะคะซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในที่นี้ก็คือเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้นะแต้วจะไม่ได้แยกว่าเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือว่าความรักนะคะแต่ว่าจะให้สโคปเวลาเป็นในช่วง3เดือนนับตั้งแต่วันที่คุณมาดูคลิปนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็น timeless คือไม่มีวันหมดอายุนะคะดังนั้นคือคุณมาพบเจอคลิปนี้ในช่วงเวลาไหนก็นับไปอีก3เดือนนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ที่แต้วกำลังจะอ่านนะในแต่ละกองไพ่เนี่ยนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะในช่วง3เดือนนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็มี3กองไพ่ให้เลือกเช่นเคยนะคะก็เป็นการตั้งใจหยิบการ์ดนะ3ใบขึ้นมาให้คุณได้เลือกกันนะคะเป็นการ์ดหมายเลข3ทั้งหมดเลยนะคะก็การ์ดใบแรกกองแรกก็คือใบนี้นะคะ Tree of Spring นะคะ Tree of Spring นะคะการ์ดใบที่2กองที่2นะคะ Tree of Summer นะคะ Tree of Summer นะคะแล้วก็การ์ดใบที่3กองที่3นะคะ Three of Autumn นะคะ Three of Autumn นะคะก็นะคะใช้สัญชาตญาณของคุณในการเลือกนะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะต้องมี Facebook Fanpage นะคะชื่อว่า Red Lips Telling นะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะคะสามารถที่จะกด Super Thanks หรือว่าขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะถ้าคุณรับชมผ่านทาง YouTube นะคะหรือว่าถ้าคุณรับชมผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่มีให้กันเสมอมาเลยนะคะขอบพระคุณจริงๆจากใจนะคะคุณเป็นพลังงานดีๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาทำคลิปให้คุณดูบ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะก็สำหรับไพ่นะที่เต้าใช้ทั้งหมดในคลิปนี้ก็มีรายละเอียดไว้ที่ด้านใต้คลิปแล้วนะคะใครสนใจสำหรับไหนชอบสำหรับไหนก็ลองไปเปิดดูกันได้นะคะลองไปคลิกดูกันได้นะคะประมาณนี้นะก็น่าจะเลือกกันได้แล้วเนาะถ้าเลือกได้แล้วก็ไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกล่องแรกนะคะใบนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะภายใน3เดือนจากนี้นะคะเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่1นะ Three of Spring นะคะเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวต้องขอเปิดเดือนเกิดก่อนนะคะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคุณอาจจะเกิดในเดือนตุลาคมนะคะคุณอาจจะเกิดเดือนเมษายนนะคะคุณอาจจะเกิดเดือนกรกฎาคมนะคะหรือคุณอาจจะเกิดเดือนกันยายนนะคะหรือว่าเดือนใดก็ได้นะโอเคนะเรามาเริ่มกันเลยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนจากนี้นะคะใบแรกเลยนะคะตัวตนของคุณ Queen of Swords นะคะว้าวพลังงานคุณแบบเข้มแข็งมั่นคงอ่ะต้องบอกแบบนี้นะพลังงานเข้มแข็งมั่นคงมากๆเลยทีเดียวนะต้องคิดว่าน่าจะประมาณนี้เล็งขออนุญาตเล็งนะคะว้าวเดทนะคะเดทอุ๊ย Ace of Cups นะคะดีจังเลยมันมีพลังงานของการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนมากเลยสำหรับชาวกองนี้นะแต่เดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรจะมาว่ากันนะคะ Six of Pentacles นะแล้วก็นะฮะโอ้ The Sun นะคะเหมือนชีวิตคุณกำลังจะแบบเหมือนคล้ายๆกับก้าวเข้าสู่จุดใหม่ของชีวิตเลย Queen of Cups นะคะดีจังนะโอเคทีนี้เรามาดูไพ่ตัวช่วยของคุณกันบ้างนะฮะใบแรกเลยนะ Synchronicity นะ Synchronicity แต่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถวาง3ใบได้ไหมน่าจะได้นะขออนุญาตวางตรงนี้1ใบก็แล้วกันนะเดี๋ยวขอละลองวางก่อนนะใบที่2นะ Caregiver ใบที่3นะคะ Let go นะ Let go โอ้คำแนะนำคุณดีจังนะ Stepping into stillness นะ
แล้วยังไงต่อนะฮะ communicating freely และใบสุดท้ายนะคะ letting go นะคุณว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญปะ letting go นะคะแล้วก็ let go นะมาในไพ่แบบคนละสำรับนะคะแปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างนะคะที่คุณจะต้องปล่อยออกไปจากชีวิตคุณในช่วง3เดือนนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันในรายละเอียดกันได้เลยค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นของคุณนะภายใน3เดือนนะนับจากนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะตัวตนของคุณนะคะเป็น Queen of Swords นะคะถัดมาเป็น Death นะคะ Ace of Cups นะคะ Six of Pentacles แล้วก็ The Sun แล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็น Queen of Cups นะพลังงานของชาวกองแรกเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนจากนี้นะคะอันนี้ต้องมองเห็นพลังงานตัวตนของคุณเนี่ยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าพลังงานตัวตนของคนที่เลือกกองนี้นะคุณเป็นคนที่มีพลังงานของความเข้มแข็งนะคะมีพลังภายในระดับที่สูงมากนะคุณเป็นคนที่อาจจะเคยมีคนบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าใครๆนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่อยู่คนเดียวเป็นระยะเวลานานก็ได้หรือว่าถ้ามีคู่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะคิดเยอะนะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่เด็ดขาดนะในเรื่องของเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะฮะอาจจะเจอความรักที่แย่ๆมาเยอะอะไรแบบนั้นนะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเข้มแข็งแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะบางคนจะเป็นลักษณะนั้นเนาะเป็นผู้หญิงที่มีความเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะแต่ว่าพลังงานนี้คือหมายถึงว่าเป็นคุณผู้ชายก็ได้นะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณอาจจะมีพลังงานนิดนึงของความเป็นผู้หญิงอะผสมอยู่ในตัวคุณนะคะเนี่ยไพ่กำลังจะบอกว่าช่วง3เดือนนี้คุณอาจจะเป็นพลังงานแบบนี้นะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะพลังงานของความเข้มแข็งการมุ่งมั่นในเป้าหมายหรือการที่สภาวะการที่ต้องฝ่าฟันอะไรบางสิ่งบางอย่างนะมันเป็นพลังงานของคนที่แบบกำลังจะตั้งรับในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะในช่วง3เดือนนี้นะแล้วมาดูกันนะคะมันมีเหตุการณ์ประมาณไหนบ้างนะที่จะเข้ามานะเดทเนี่ยต้องรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตคุณเลยทีเดียวนะเดทเนี่ยหมายถึงอะไรได้บ้างนะคะได้หลายความหมายมากนะคะอย่างเช่นต้องเห็นพลังงานที่ชัดเจนที่สุดขึ้นมาตามหน้าไพ่ทั้งหมดเนี่ยนะคะบางคนเป็นลักษณะของการเปลี่ยนอาชีพนะคะในช่วง3เดือนนี้นะถ้าใครบางคนที่คิดในเรื่องของการอยากเปลี่ยนอาชีพอยู่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วง3เดือนนี้หรือบางคนกำลังจะทำสำเร็จนะคะในช่วง3เดือนนี้อะไรแบบนั้นนะคะคุยนับซอสมาคุยนับคัพสนะมันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะก้าวเข้าไปสู่การเล่นบทบาทใหม่ของชีวิตคุณนะหรือหมายถึงอาชีพใหม่นั่นแหละนะหรือว่าทิศทางใหม่ๆนะคะตำแหน่งใหม่ก็ได้หรือบางท่านเป็นลักษณะตำแหน่งใหม่ก็ได้นะคะจากควีนถือดับไปเป็นควีนถือถ้วยเนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งใหม่ที่เข้ามาก็ได้ชาเลนจ์บางอย่างความท้าทายบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาที่ทำให้คุณต้องพลิกสถานการณ์หรือว่าพลิกความเป็นตัวตนของคุณไปในอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะคะประมาณนี้นะเดทนะคะอย่างแรกที่ต้องมองเห็นเลยชัดเจนที่สุดเนาะอย่างที่สองก็บางท่านจะสมมตินะคะว่าบางท่านคุณอาจจะทำงานประจำแล้วก็สุดท้ายเทิร์นตัวเองไปเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือว่าทำงานที่บ้านเนาะจากเคยทำงานประจำก็คือออกไปออฟฟิศทุกวันใช่ไหมช่วง3เดือนนี้บางคนจะเปลี่ยนได้สำเร็จนะคะก็คืออาจจะเปลี่ยนงานในที่นี้คือเดทก็คืออาจจะหมายถึงการลาออกจากงานเก่างานประจำอะไรแบบนี้เนาะเทิร์นตัวเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ทำงานที่บ้านหรืออะไรแบบนั้นหรือว่าอยู่ในจุดที่สามารถควบคุมชีวิตได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะประมาณนี้เนาะควีนออฟคัพเนี่ยเขาให้อารมณ์แบบว่าคนทำงานที่บ้านก็ได้นะคะมีงานเป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านอะไรประมาณนั้นนะคะได้หมดสิ่งที่ต้องมองเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเดทเนี่ยอาจจะหมายถึงในเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานก็เป็นไปได้นะคะโยกย้ายถิ่นฐานก็เป็นไปได้อันนี้หมายความได้ถึงตั้งแต่ในเรื่องของบ้านเลยนะสมมติบางคนคือเคยอยู่คอนโดเนาะแล้วก็ซื้อบ้านไว้แล้วก็ย้ายบ้านสำเร็จสักทีในช่วง3เดือนนี้นะคะหรือบางท่านเนี่ยย้ายจากกรุงเทพกลับไปอยู่ต่างจังหวัดบางท่านย้ายจากต่างจังหวัดกลับไปอยู่กรุงเทพหรือบางท่านคือแบบย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ต่างประเทศนะคะได้งานใหม่ที่ต่างประเทศก็ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะก็คืออาจจะเป็นแฟนคู่แฟนคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะมันมีความเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานระยะทางไกลอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องเห็นถัดมาคือบางท่านคือเป็นลักษณะที่คุณอ่ะจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนนิสัย
นิสัยของคุณนะคะไปในทิศทางอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งต้าไม่ได้บอกว่ามันดีหรือว่าไม่ดีนะคุณต้องตัดสินเองนะคะเพราะว่าอย่างที่ต้าเห็นเนี่ยมันมีควีนออฟซอสขึ้นมากับควีนออฟคัพนะคะเดทเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนนิสัยบางอย่างก็ได้เลิกนิสัยเดิมไปสู่นิสัยใหม่นะคะอย่างเช่นอันนี้สมมตินะคะควีนออฟซอสเป็นตัวตนของคุณณปัจจุบันเนาะแต่ว่าควีนออฟคัพเป็นไพ่บทสรุปนะคะเมื่อก่อนหน้านี้นะจนถึงกระทั่งตอนนี้ที่คุณมาดูคลิปนี้คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยพูดตรงพูดแรงแล้วบางทีแบบเวลาคำพูดของคุณมันอาจจะทำให้แบบว่าใครแบบรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเขาเรียกว่าอะไรสะเทือนใจหรือว่ารู้สึกแบบว่าไม่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะคุณอาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของคำพูดของตัวคุณเองอะไรแบบนั้นเนาะให้มันแบบซอฟต์ลงสมมตินะถ้าคุณต้องไปเป็นหัวหน้าคนนะคะหรือว่าควบคุมลูกน้องอะไรแบบนี้คุณก็รู้สึกว่าเอ้ยการใช้ไม้แข็งบางทีมันก็ไม่ได้เวิร์กเสมอไปอะไรแบบนั้นนะคะมันก็เลยแบบคุณอาจจะต้องปรับกลยุทธ์หรือว่าวิธีการนะในการแสดงออกเนาะกับลูกน้องหรือคนที่แบบอยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณนะคะอันนี้ยกตัวอย่างทำให้คุณต้องเปลี่ยนจากการถือดาบนะจ๊ะมาเป็นถือถ้วยนะคะเพื่อให้แบบว่าซอฟลงในการติดต่อประสานงานนะเดทเนี่ยอาจจะหมายความถึงอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพไปเป็นในอีกรูปแบบนึงเนาะเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างนะคะหรือว่าการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้นะคะประมาณอันนี้คือสิ่งที่เต้าเห็นแล้วก็บางท่านเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนี้นะคะบางท่านคุณกำลังจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะ Ace of Cup ขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆนะคะความรักครั้งใหม่หรือเป็นในเชิงของมิตรภาพดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนาะโดยเฉพาะถ้าใครที่โสดอยู่ณเวลานี้นะคะ Ace of Cup เนี่ยหมายความแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เข้ามาเป็นในเชิงของความรักเลยซะทีเดียวตั้งแต่ครั้งแรกนะคะแต่ว่าเป็นเชิงที่แบบว่าคุณอาจจะได้เจอมิตรภาพดีๆหรือว่าคนถูกใจคนที่แบบมีเคมีตรงกันกับคุณอะแต่ว่ามาจีบไหมหรือว่ามาจะมาเป็นคู่เป็นแฟนไหมอันนี้อีกเรื่องนึงคือให้ไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ว่ามันมีการเริ่มต้นของมิตรภาพหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะจะมีคนที่ energy ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะเอาเป็นว่าในช่วง3เดือนนี้นะคะก็ลองดูเนาะอาจจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของคุณก็ได้เป็นเพื่อนคุณก็ได้แล้วก็ค่อยพัฒนาต่อก็ได้นะคะหรือว่ามาจีบเลยตั้งแต่แรกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคือบางคนจากคนที่โสดมานานอาจจะพลิกผันกลายเป็นคนที่แบบเอ้ยมีคู่มีแฟนนะจ๊ะมีคอมมิตเมนต์ในช่วง3เดือนนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในความคิดของคุณเนี่ยการโฟกัสเป้าหมายของคุณในช่วง3เดือนนี้นะเต้าเห็นพลังงานของใครบางคนคุณคิดในเรื่องของการที่อยากจะอุทิศเวลาหรือว่าการที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนนะคะมันมีอยู่ในหัวคุณเนืองๆนะบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะที่อยากทำบุญอยากบริจาคค่อนข้างเยอะก็ได้ในช่วง3เดือนนี้นะแนะนำว่าถ้าคุณรู้สึกแบบนี้ก็ให้ทำเลยนะคะให้ทำเลยเนาะมันจะช่วยส่งเสริมพลังงานภายในของคุณยกระดับพลังงานภายในเนี่ยหรือบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบทำจริงจังเลยแบบชาริตี้แบบว่ารับบริจาคแล้วเอาเงินไปช่วยเด็กอะไรอย่างนี้นะพิการหรืออะไรสักอย่างนะหรือว่ารับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งไปให้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลอะไรแบบนี้นะได้หมดเลยนะคะถ้าคุณมีความคิดในการที่อยากทำชาริตี้อะไรประมาณนี้นะเริ่มต้นทำเลยนะคะในช่วง3เดือนนี้นะคะมันจะนำพาอะไรดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะในช่วง3เดือนนี้นะต้องบอกเลยบางทีมันจะเปิดโอกาสหรือว่าใช้คำว่าอะไรอะแบบเหมือนเราให้ก่อนนะคะนึกออกไหมเราให้ก่อนอ่ะยังไงเราก็ต้องย่อมได้กลับมาแต่ว่าต้องไม่ได้แนะนำว่าให้คุณต้องคาดหวังว่ามันจะมีสิ่งใดกลับมานะแต่พอเราให้แล้วอย่างแรกที่เราได้ในทันทีเลยคือเราอิ่มใจอันนี้คือแปลว่าเราได้แล้วนะเราได้แล้วนะมันอิ่มแล้วนะคะแต่ส่วนอื่นๆที่จักรวาลจะมอบให้เนี่ยก็รอดูนะคะรอดูนะสิ่งที่ต้องมองเห็นคือนะคะ The Sun ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนั่นแปลว่าคนที่เลือกกองเนี้ยนะคะชีวิตคุณเนี่ยตอนนี้คือคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงในช่วง3เดือนนี้นะคะแต่หลังจากผ่านพ้นไพ่เดทไปแล้วเนาะผ่านพ้นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะที่เข้ามาเนี่ยชีวิตคุณเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นจังหวะที่พอความมืดมิดมันจางหายไปค่ะแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นอ่ะแล้วชีวิตคุณก็จะกลับมาสว่างสดใสอีกครั้งนึงอ่ะไพ่แค่อยากจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันอาจจะวุ่นวายสักหน่อยหรือว่าคุณต้องใช้ความอดทนนะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยถือดาบเลยทีเดียวนะคะนั่นแปลว่าอาจจะมีเรื่องชาเลนจ์เข้ามานะแต่ว่าหลังจากเนี้ยที่คุณผ่านจังหวะของเดทไปได้เนี่ยจังหวะของการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้เนี่ยนะคะชีวิตคุณจะสว่างสดใสแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทีเดียวเดอะซันขึ้นมาเนี่ยนะคะอีกครั้งนึงนะคือความสำเร็จในชีวิตที่คุณคาดหวังหรือเป้าหมายอะไรก็ตามที่คุณคิดไว้วางแผนไว้นะในอนาคตอันใกล้หลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะมันกำลังจะ
ิดขึ้นกำลังจะได้รับการตอบรับนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดคนกองนี้สิ่งที่ต้องมองเห็นนะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับคุณจริงๆอย่างที่ต้องว่าไปนะสำหรับไพ่เดทเนี่ยอาจจะออกในกรณีไหนก็ได้นะสำหรับบางท่านนะคะก็คือหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้อ่ะเหมือนชีวิตคุณจะยกระดับขึ้นไปในอีกเลเวลนึงอ่ะใช้คำนี้เลยนะคะยกระดับขึ้นไปในอีกเลเวลนึงไพ่เดอะซันต้องอย่าลืมว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่แล้วนะคะนะชีวิตคุณจะกลับมาสว่างสดใสไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหรือเผชิญอะไรอยู่อีกครั้งนึงนั่นแหละนะคะเผชิญอะไรอยู่ก็ตามนั่นแหละนะคุณก็สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วลองดูว่า3เดือนนี้นะชีวิตคุณจะเปิดอ่ะเหมือนกับว่าเมฆฝนฟ้าอะไรอ่ะหายไปหมดแล้วนะคะมันเปิดขึ้นอีกครั้งนึงแล้วนะคะดังนั้นอาแขนรับก็อาจจะเสริมดวงถ้าใครเชื่อในเรื่องนี้ก็เสริมดวงพลังบุญด้วยการทำบุญบริจาค charity อย่างที่เต้าบอกไปนะถ้าคิดที่อยากจะทำเนาะช่วยเหลือผู้คนคนอื่นนะคะทำบุญให้ทานอะไรแบบนี้นะได้หมดเลยนะคะลองดูเนาะแล้วก็คุยเนาะครับเนี่ยสุดท้ายแล้วเห็นไหมคุณจะอยู่ในจุดที่แบบว่าชีวิต ราบรื่นนะคะอีกครั้งนึงอ่ะคือตอนนี้ถ้าพลังงานของไพ่ดาบอ่ะมันเหมือนกับว่าชีวิตมีอุปสรรคหรือว่าเรื่องท้าทายที่คุณจะต้องจัดการนะแต่ว่าไพ่บทสรุปดูสิคะ Queen of Cups ขึ้นมาเนี่ยนะคะบทสรุปหรือคำแนะนำของคุณเนี่ยบอกว่าชีวิตคุณจะเข้าสู่จุดที่มันมีความราบรื่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอยู่ในจุดที่ดีอ่ะลงตัวอีกครั้งนึงนะคะเนาะประมาณนี้นะที่ต้องเห็นทีนี้มาดูไพ่เสริมกันบ้างนะคะเดี๋ยวต้าจะอ่านให้ฟังใบแรกนะ synchronicity นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่า synchronicity เนาะคือหรือว่า synchronize นั่นเองนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณของความบังเอิญเนาะคือไพ่เขาบอกว่าคุณสังเกตเห็นสัญญาณของความบังเอิญนะคะที่จักรวาลเนี่ยส่งให้คุณในเวลานี้หรือไม่นะผู้คนและสถานการณ์ในชีวิตของคุณไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะในความเป็นจริงคือพวกเขากำลังถูกนำทางคุณจากโลกแห่งวิญญาณเพื่อช่วยคุณโดยเหตุผลเฉพาะเนี่ยแปลไทยเป็นไทยก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณน่ะไม่มีคำว่าบังเอิญนะคะทุกอย่างมันถูกจัดเตรียมเอาไว้นะเพื่อให้คุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างนะทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีที่คุณมองว่าไม่ดีนะคะนั่นแหละทุกเรื่องมันมีเหตุและผลในการเกิดเพื่อให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างดังนั้นเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็การที่ใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเนาะในยามที่คุณรู้สึกว่าแบบมีปัญหาหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างเลยได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้เพื่อคุณแล้วนะคะดังนั้นก็เรียนรู้ไปกับมันนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถัดมาเนี่ย caregiver อันนี้เป็นไพ่ของผู้ดูแลผู้ให้อย่างแท้จริงซึ่งเป็น energy ที่อยู่ภายในตัวคุณลึกๆนะแต่เลยบอกว่าคือไพ่ใบนี้มันสอดคล้องกับไพ่ Six of Pentacles นะถ้าใครรู้สึกว่าอยากทำบุญบริจาคอยากช่วยเหลือคนนะให้คุณทำเลยนะคะคุณจะรู้สึกเติมเต็มตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้ทำเลยโดยที่แบบไม่ต้องรอให้ใครเอาอะไรมาให้เป็นรางวัลนะไม่ต้องนะคะคุณจะรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณทำเลยใจคุณจะสูงขึ้นใจจะฟูขึ้นหรือว่า energy ของคุณจะดีขึ้นเลยนะคะเพราะลึกๆแล้วคุณเป็นผู้ให้อยู่แล้วอ่ะถ้าคุณได้ให้ใครสักคนเนาะโดยที่ตัวเองไม่ได้เดือดร้อนนะนะคะคุณจะรู้สึกว่าพลังงานของคุณดีขึ้นยกระดับได้ดีขึ้นนะแล้วก็ let go นะคะใบนี้นะให้คุณปล่อยวางผลลัพธ์นะคะเวลาที่คุณคาดหวังสิ่งใดเนี่ยนะคะบางคนจะเป็นคนที่คาดหวังอะไรเยอะเนาะนะคะแต่ให้ไปเนี่ยแนะนำว่าเอ้ยถ้าคุณคาดหวังแล้วคุณทำตามแผนการที่คุณวางเอาไว้แล้วแบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่คุณต้องทำแล้วคุณแค่ต้องปล่อยวางผลลัพธ์ที่คุณคาดหวังเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของจักรวาลนะคะเท่านั้นเองเนาะนะบางทีเราก็ไม่ต้องไปแบบว่ากะเกณฑ์ในเรื่องของผลลัพธ์มากบางทีมันก็เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเราทำเต็มที่แล้วอะแล้วก็รอดูว่าผลลัพธ์มันอะไรจะเกิดขึ้นนะคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็ถัดมานะคะใบนี้นะ stepping into stillness นะคะก้าวสู่ความนิ่งงันนะภาพใบนี้อาจจะเป็นไกด์ไลน์สำหรับคุณนะพลังของคุณเนี่ยเกิดจากความยิ่งใหญ่แห่งความเงียบงันนะคะแปลว่าคนกองนี้ถ้าคุณอยู่เงียบๆคนเดียวคุณอาจจะมีไอเดียอะไรผุดเข้ามาเต็มไปหมดนะดังนั้นลองสังเกตในช่วง3เดือนนี้นะคะถัดมานะคะแล้วก็ใบนี้นะ letting go นะคะ letting go อันนี้เขากล่าวถึงการยอมจำนนด้วยความยินดีต่อกระแสแห่งชีวิตเนี่ยอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดเรื่องราวอะไรกับคุณบางทีเราเป็นไปฝืนอ่ะเนี่ยภาพใบนี้เปรียบเทียบกับปลาเห็นไหมถ้าปลาว่ายทวนน้ำสมมติคุณเป็นปลาแล้วคุณว่ายทวนน้ำบางทีคุณจะไม่ต้องว่ายเข้าใจความหมายปะแต่คุณไปตามกระแสน้ำอะค่ะคุณอาจจะต้องแค่แบบว่าแกว่งหางนิดนึงเพื่อให้แบบว่ามัน
ไปซ้ายไปขวาแบบนี้นะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ต้องออกแรงมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ไปตามกระแสแห่งชีวิตที่มันควรจะเป็นค่ะมันกับว่าไม่ได้ go with the flow อ่ะคุณว่ายทวนน้ำอ่ะคุณก็จะเหนื่อยเข้าใจความหมายปะบางจังหวะก็คือแบบคุณต้องปล่อยไหลไปบ้างนะคะพยายามจะบอกแบบนั้นเนาะแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะ communicating freely นะคะการสื่อสารอย่างเป็นอิสระนะฉันสื่อสารจากส่วนลึกของความเป็นอยู่ของฉันเต้าจริงๆเต้าไม่ค่อยมั่นใจว่าไพ่ใบนี้ต้องการที่จะบอกอะไรนะแต่ว่าการสื่อสารอย่างอิสระอันนี้เต้ามองว่าอันนี้เซนต์เต้าบอกนะมองว่านะคะเหมือนไพ่เขาอยากจะบอกว่าให้คุณแบบเปิดเผยความเป็นตัวตนของคุณอะออกไปสู่โลกอะนึกออกไหมไม่ต้องปิดต้องเก็บมันเอาไว้อะไรแบบนั้นนะคะการที่เป็นตัวคุณ 100% เนี่ยมันคือดีที่สุดแล้วที่แบบเอาศักยภาพของตัวเองออกมา 100% นะคะการสื่อสารว่าแบบคุณเป็นใครอ่ะได้อย่างอิสระนะคะประมาณนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวกองแรกนะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างมีเขาล่างประมาณไหนบ้างไหมนะมาเล่าให้เต้าฟังได้เลยนะคะโอเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะภายใน3เดือนจากนี้นะฮะเพื่อนๆที่เลือกการ์ดไปนี้นะคะ Three of Summer นะฮะเรามาดูกันนะคะมาก่อนอื่นเลยนะต้องขออนุญาตเปิดเดือนเกิดก่อนนะอาจจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนๆที่เกิดเดือนมกราคมนะฮะอาจจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนๆที่เกิดเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤศจิกายนนะหรือเดือนมิถุนายนนะฮะหรือเดือนใดก็ได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันนะชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะภายใน3เดือนจากนี้นะคะตื่นเต้นนะคะเริ่มกันที่ไพ่ทาโร่ก่อนเลยว้าว Three of Wands นะคะถามถึง3เดือนก็คือ3เดือน3ไพ่หมายเลข3ขึ้นมาใบแรกเลยนะโอ้ Two of Cups นะคะมีใครบางคนในช่วง3เดือนนี้นะคะคุณจะได้ไปเดทริมทะเลกับใครสักคนนะคะดูหวานนะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะว้าว Four Wands นะคะอะไรกันใครบางคนจะแต่งงานด้วยแหละนะ Page of Cups นะคะพลังงานดีจังเลยนะแล้วก็ Six of Swords Six of Swords เรามาดูการไพ่สรุปนะ Justiceสรุปหรือคำแนะนำของคุณนะฮะแล้วก็ไพ่ Oracle นะฮะ Serenity ใบที่2 Stay connected แล้วก็นะฮะใบที่3ใช้ไพ่ Oracle ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ Hope นะว้าวพลังงานคุณแบบเป็นแบบสีฟ้าสีเขียวนะฮะสีม่วงนะโทนเดียวกันนะ embarking on an adventure นะฮะ I savor the wonders of the world accepting what is I accept and embrace my inner majestyและใบสุดท้ายนะคะว้าว cultivating prosperity the abundance of the universe is pouring into my life นะว้าวพลังงานดีมากเลยกองนี้นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะใน3เดือนนะคะต่อจากนี้นะคะเรามาดูกันนะคะ
ขออภัยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นของคุณภายใน3เดือนจากนี้นะคะก็เรามาดูกันนะคะไพ่ที่คุณได้นะชาวกองที่2นะคะ Three of Wands เป็นพลังงานตัวตนของคุณนะคะ Two of Cups นะคะ Four of Wands นะคะแล้วก็ Page of Cups แล้วก็ Six of Swords นะคะสิ่งที่ต้ามองเห็นพลังงานช่วง3เดือนนี้นะคะเป็นพลังงานที่เรียกว่ามีความสำคัญนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะคะมีความสำคัญกับคุณมากเลยทีเดียวนะสำหรับบางท่านนะลองฟังดูนะว่าเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะคะพลังงาน Three of Wands ใบแรกเนี่ยบางท่านที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะช่วง3เดือนนี้มันเป็นช่วงที่ใครบางคนคุณจะวางแผนนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าพัฒนาชีวิตไปในทิศทางใหม่ๆนะหรือว่าคุณมีวิสัยทัศน์นะมีเป้าหมายใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะบางท่านเป็นลักษณะที่แบบเอ้ยอาจจะมีอินสไปร์ในการที่อยากไปทำงานต่างประเทศก็ได้นะหรือว่าอยากไปเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของต่างประเทศอ่ะได้ทุกอย่างเลยนะมีอินสไปร์เกี่ยวกับประมาณนี้นะคะเพราะทริวอนจะอาจจะสื่อสารได้ถึงการแบบข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังแบบที่ไกลๆหรืออะไรแบบนั้นนะหรือว่ามันเป็นทิศทางที่แบบว่าคุณมองตรงไปข้างหน้ามองไปยังเป้าหมายใหม่ๆของชีวิตนะคะมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะหรือว่าบางคนเนี่ยคือช่วง3เดือนนี้ถ้าบางท่านที่รู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องเดินทางเนาะไปเพื่อแบบการเรียนการทำงานหรือว่าโยกย้ายถิ่นฐานอะไรใดๆก็ตามแต่นะคะมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วง3เดือนนี้นะ Three of Wands คืออาจจะหมายถึงการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเนาะไปสู่จุดมุ่งหมายใหม่ๆทิศทางใหม่ๆหรือว่าเป้าหมายใหม่ๆของชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าใครบางคนที่อาจจะยังไม่ได้มีแพลนในเรื่องของการเดินทางนะช่วง3เดือนนี้นะคุณอาจจะได้เดินทางเยอะขึ้นนะคะและการเดินทางเนี่ยจะนำพามาซึ่งโอกาสบางอย่างนะคะหรือว่าความเป็นไปได้ใหม่ๆบางอย่างเข้ามาในชีวิตก็ได้หรือว่าคุณอาจจะได้ประสบเจอกับกัลยาณมิตรหรือว่าผู้คนที่เข้ามารายล้อมในช่วงเวลาที่คุณเดินทางแล้วแบบบางทีมันอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่าทัศนคติใหม่ๆเข้ามาจากสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่คุณได้ไปเจอจากการเดินทางเนี่ยทำนองนั้นนะคะสิ่งที่ต้องเห็นถัดมาคือชาวกองที่2นะ Two of Cups ขึ้นมาอันนี้ชัดเจนเลยนะสำหรับบางท่านที่คุณอาจจะยังโสดอยู่นะปัจจุบันนะคะหรือมีคู่มีแฟนแล้วก็ได้นะคะไพ่กำลังจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของความสุขเลยในเรื่องของความรักของคุณนะคะโดยเฉพาะถ้าคนที่มีคู่มีแฟนอยู่ในตอนนี้นะคะมันหรือว่าถ้าสมมติบางคนที่อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องบาดหมางใจกับคู่หรือแฟนของคุณนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการกลับมาคืนดีนะถ้าคู่ที่มีปัญหากันนะคะในกรณีนี้นะคะต้องอยู่ภายใต้แบบถ้าคุณเป็นคู่กันจริงๆนะความหมายคือไม่ใช่แบบว่าคู่ที่เป็นคู่กรรมอะค่ะคู่ท็อกซิกอะไรแบบนี้นะถ้าเป็นคู่กันจริงๆที่เป็นแบบเนื้อคู่เป็นคู่แท้คู่เกื้อกูลกันเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนดีพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะหรือถ้าคนที่อาจจะมีคนคุยนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการมีคอมมิตเมนต์นะคะเนี่ยมีการเฉลิมฉลองมีคอมมิตเมนต์นะคะเกิดขึ้นนะระหว่างคุณและเขาถ้าในวงเล็บถ้าหากเป็นคนที่ใช่นะคุณจะสามารถตอบได้เองนะคะแล้วก็อีกประการนึงคือถ้าคุณเป็นคนโสดนะที่อาจจะยังไม่ได้เจอใครเลยตอนนี้โสดมากๆเลยนะคะช่วง3เดือนนี้แหละนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะคะในชีวิตของคุณซึ่งอาจจะมาจากการเดินทางกรณีแรกที่ต้องเห็นนะค่อนข้างชัดนะคะเดินทางเนี่ยคุณอาจจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะคือมันจะไม่ใช่การที่คุณนั่งอยู่บ้านแล้วคุณนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจออ่ะไม่ใช่พลังงานแบบนั้นนะเป็นพลังงานของการที่คุณออกไปข้างนอกนะไปพบปะพบเจอผู้คนเจอคนนู้นคนนี้เจอสังคมใหม่แล้วถึงได้เจอนะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือคุณอาจจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ที่ทะเลก็ได้หรือว่าสถานที่ที่ใกล้ๆกับน้ำก็ได้นะคะหรือว่าหมายถึงการเดินทางนั่นแหละหรือว่าเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนึกออกไหมบนเครื่องบินอะไรแบบนั้นนะคะได้หมดเลยนะคนคนนี้นะคะเซนต์บอกว่ามีแนวโน้มนะอันนี้เป็นได้ทุกกรณีไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดที่อาจจะกำลังมีคนเข้ามาในช่วง3เดือนนี้ก็ได้หรือว่าคนที่มีคู่มีแฟนอยู่ตอนนี้นะคะบางท่านเนี่ยความรักกำลังจะสุกงอมนะคะสมมติคนมีคู่มีแฟนก็มีเกณฑ์ที่แฟนจะขอแต่งงานนะคะอันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะคะFour of Wands ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของงานเฉลิมฉลองแต่งงานนะคะหรือว่าถ้าคนมีคู่มีแฟนก็ไม่ใช่ถ้าคนแบบว่าที่แบบเพิ่งคุยกันอยู่ที่ตาบอกเนาะก็อาจจะมีคอมมิตเมนต์นะมีการเฉลิมฉลองหรือว่ามีความมั่นคงในเรื่องของความรักที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทำนองนั้นนะคะช่วงสามเดือนนี้สิ่งที่ตากำลังจะบอกคือนอกจากการเดินทางแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ไปแบบ
งานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองเนาะซึ่งสิ่งนี้นะคะอาจจะนําพามาซึ่งโอกาสใหม่ๆเนาะทิศทางใหม่ๆของชีวิตหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆของชีวิตก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นคือถ้าช่วง3เดือนนี้มีงานปาร์ตี้งานเลี้ยงสังสรรค์อะไรที่ต้องพบปะพบเจอผู้คนที่เป็นงานรื่นเริงนะคะให้คุณไปเนาะเดี๋ยวจะไปเจออะไรบางอย่างนะดีไม่ดีอ่ะคนโสดอาจจะไม่ได้เจอคู่ของคุณนะในงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานเฉลิมฉลองเหล่านั้นก็ได้นะคะหรือว่าจากการเดินทางก็ได้อย่างที่บอกไปเนาะสิ่งที่ต้องรู้สึกถัดมานะภายใน3เดือนนี้นะคะบางท่านคือคุณจะเหมือนกับว่าณจังหวะเวลานี้บางท่านอาจจะกำลังแบบว่าวางแผนหรือว่าลงมือทำในทิศทางของชีวิตนะคะของตัวเองที่กำหนดเอาไว้เนี่ยนะคะมันมีเกณฑ์แบบการพัฒนาที่มันจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัวตนของคุณเป็น3 of wands ใช่ไหมแล้วก็4 of wands ขึ้นตรงนี้นั่นแปลว่าชีวิตคุณจะพัฒนาขึ้นอ่ะในช่วง3เดือนนี้นะคะหรือว่าคุณจะเริ่มรับรู้ถึงในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะคุณจะอันนี้คือแต่ละท่านก็จะตอบได้ด้วยตัวของคุณเองเนาะจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะเอ้ยเหมือนรู้สึกว่าเอ้ยชีวิตมันมีความมั่นคงมากขึ้นเนาะมันรู้สึกแบบสบายตัวสบายใจมากขึ้นเนาะอะไรแบบนี้อยากทำอะไรก็ได้ทำนะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เหมือนชีวิตจะเบิกบานมากขึ้นในอีกมิติหนึ่งด้วยพื้นฐานของความมั่นคงของชีวิตที่มันเกิดขึ้นไปเป็นแบบว่า step by step อะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเห็นพลังงานที่ภายใน3เดือนนี้บางท่านเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่แบบคุณอาจจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะไอเดียการสร้างสรรค์หรือ create ผลงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณเป็นสายแบบว่าทำเกี่ยวกับงานศิลปะหรืออะไรก็ได้นะที่แบบต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะหรืออื่นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปะนะแต่ที่ต้องใช้ความครีเอทสร้างสรรค์นะคะช่วง3เดือนนี้ไอเดียคุณจะบันเจิดมากๆเป็นพิเศษนะจะมีบางท่านที่คุณอาจจะได้ไปทดลองทำนู่นทำนี่นะในการเขาเรียกว่าอะไรฝึกฝนพัฒนาตัวเองภายในนะหรือว่าบางท่านอาจจะพบเจองานอดิเรกของตัวเองในช่วง3เดือนนี้ก็ได้นะคะแต่ใครจะไปรู้ว่างานอดิเรกเหล่านี้ที่คุณแบบเริ่มต้นทำแล้วคุณเอนจอยกับมันมันอาจจะนำพามาซึ่งแบบความมั่นคงในชีวิตในระยะต่อไปก็ได้นะคะไม่มีใครรู้เนาะอย่างเช่นนะคะสมมติบางท่านยกตัวอย่างใกล้ๆตัวแล้วเต้าเลยเนาะถ้าคุณทำ YouTube นะคะแล้วทีเนี้ยสมมติว่าคุณทำช่องท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ตอนแรกคุณก็กล่าวว่าคือคุณอาจจะมีงานประจำอยู่แล้วแหละนะคุณก็ทำช่องท่องเที่ยวไปด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันเวิร์กมันปังแฮะแล้วก็มีแบบสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาอะไรแบบนั้นนะจนกลายเป็นว่าเฮ้ยแบบคุณเริ่มรับสปอนเซอร์แล้วเริ่มเยอะแล้วกลายเป็นงานที่2ที่เป็นอาชีพอีก1อาชีพอย่างจริงจังควบคู่ไปกับงานประจำจนบางท่านอาจจะถึงขั้นจะต้องเปิดออฟฟิศเปิดบริษัทเลยทีเดียวเพราะว่าต้องจดแบตนะคะเพราะว่าแบบว่าเงินเข้าเยอะจากสปอนเซอร์อะไรแบบนี้นะก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นได้เลยนะคะเพราะต้องเห็นพลังงานของการที่คือบางท่านอาจจะแบบจับหลายอาชีพหรือทำหลายอาชีพพร้อมๆกันเนาะมีพลังงานของการตั้งบริษัทจดทะเบียนบริษัทเกิดขึ้นด้วยหรือว่ามีความมั่นคงในเรื่องของงานนะคะในรูปแบบของบริษัทเกิดขึ้นนะช่วง3เดือนนี้สำหรับบางท่านนะหรือบางท่านคือเป็นในลักษณะที่บางคนคุณจะได้หันเหอาชีพการงานไปในอีกทิศทางนึงก็ได้นะคะอย่างเช่นเอ้ยคุณเคยทำงานประมาณนี้อยู่หรือว่าทำอาชีพ A อยู่อ่ะสมมตินะคะแล้วคุณก็หันเหเปลี่ยนตัวเองนะคะไปทำอีกอาชีพนึงเป็นอาชีพ B ซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยอาชีพ A กับอาชีพ B แบบนี้ก็ได้มันเหมือนกับว่าอันนี้คือจะเป็นพลังงานที่เหมือนกับบางท่านจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกึ่งบังคับอ่ะค่ะให้ต้องเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิตนะจิ๊กซอฟซ้อนอ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นสมมติว่าคุณโดนลดเงินเดือนนะไม่มีใครอยากโดนลดเงินเดือนอยู่แล้วนะคุณโดนลดเงินเดือนนะคะจากงานปัจจุบันของคุณนะทำให้คุณแบบเฮ้ยตั้งคำถามกับชีวิตว่ามันยังใช่ที่ที่เราควรจะทุ่มเทอยู่อีกไหมอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยแบบว่าพอตั้งคำถามเสร็จปุ๊บ ก็เลยแบบบางคนก็เริ่มหาอาชีพใหม่เลยอะไรแบบนี้นะแล้วก็ลองดูซิว่าเรามีศักยภาพอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะที่แบบเอ้ยจะเอาออกมาทำแล้วก็หาเงินสร้างรายได้ได้อะไรแบบนั้นนะคะเป็นประมาณนั้นเป็นลักษณะที่บางคนจะเปลี่ยนน่านน้ำเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนแม่น้ำที่จะบอกว่าพายเรือไปอะไรแบบนี้นะคะประมาณนั้นเปลี่ยนน่านน้ำใหม่อ่ะของชีวิตนะคะประมาณนี้นะอันนี้คือโดดเด่นนะสำหรับกองนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นคำแนะนำของคุณนะคะคุณสามารถเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองได้นะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญคุณไม่จำเป็นต้องถามใครนะ
อ่ะแต่คุณสามารถถามคู่ของคุณได้นะคะเพราะว่าช่วง3 เดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าเอ้ยคู่ของคุณเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีๆซึ่งกันและกันมากๆแล้วก็แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากๆนะคะอาจจะขอความคิดเห็นจากคู่ของคุณได้เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวของคุณเองเลย100%นะเพราะว่าเซนส์ภายในของคุณเนี่ยเชื่อถือได้นะคุณถามเซนส์ภายในของคุณนะว่าอย่างเช่นเส้นทางที่คุณจะเลือกเดินใหม่อะไรแบบนี้เนาะหรือว่าเราจะออกจากงานประจำดีหรือว่าเราจะไปทำงานส่วนตัวดีหรือไม่ใช่เราจะอยู่ทำงานประจำดีหรือว่าจะไปทำงานแบบธุรกิจส่วนตัวดีอะไรแบบนั้นนะคะถามเซนต์ตัวเองลึกๆนะเดี๋ยวคุณจะค้นพบนะคะJustice ใบสุดท้ายอันนี้บ่งบอกถึงเรารับรู้ได้ว่าช่วง3 เดือนนี้อะค่ะมันเป็นพาร์ทที่สำคัญในชีวิตคุณทีเดียวนะสำหรับบางท่านนะคะ Justice เป็นพลังงานของการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนนะดังนั้นมันอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจนะที่เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตคุณเต้าแนะนำไปแล้วเนาะว่าให้คุณเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองได้นะคะซึ่งสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจในช่วง3 เดือนนี้นะคะมันจะหันเหชีวิตคุณไปในอีกทิศทางนึงเลยนะดังนั้นแปลว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่คุณจะต้องตัดสินใจให้ถูกต้องนะคะสำหรับชีวิตคุณนะJustice บอกแบบนั้นเนาะJustice ยังบอกอีกว่าให้คุณใช้ความรอบคอบนะคะในตัวคุณอะความคิดทัศนคติความรอบคอบการหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้วอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ผนวกรวมกับในเรื่องของลางสังหรณ์นะคะภายในสัญชาตญาณภายในของคุณด้วยเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่าไพ่ตัวช่วยจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะใบแรกเลยใบนี้นะคะ serenity นะคะคือความสงบนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้กำลังบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถมีได้ก็คือกับตัวคุณเองนะคะช่วงเวลา3 เดือนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะแบบกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะโดยการกำจัดความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ด้านลบนะคะที่หลงเหลืออยู่ในตัวคุณเนี่ยออกไปประมาณนั้นนะคะ อย่าปล่อยให้ปัญหาแล้วก็ความแค้นในอดีตเนี่ยมารบกวนความสุขของคุณในวันนี้เนาะเหมือนไพ่เขาอยากให้คุณเคลียร์พลังงานให้ภายในของคุณเนี่ยสงบสุขจริงๆนะแล้วก็ถัดมานะคะ stay connected นะเชื่อมต่ออยู่เสมอใบนี้นะเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเชื่อมโยงกับวิญญาณนะซึ่งมักเรียกว่าแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าส่วนตัวเราจะเรียกว่าแบบจักรวาลอะไรแบบนั้นนะคะพวกเราหลายคนเนี่ยมีนิสัยไม่ดี10 ประการที่จะถอนตัวจากความเชื่อมโยงนั้นในขณะที่เราเดินทางผ่านชีวิตในโลกที่เป็นโลก3 มิติเนาะตอนนี้เป็นเวลาสำคัญในการเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาอีกครั้งนะคะก็คือแปลไทยเป็นไทยก็คือให้คุณเชื่อมต่อกับจักรวาลอยู่เสมออ่ะการเชื่อมต่อกับจักรวาลเป็นยังไงนะคะเวลาที่คุณถ้าในกรณีที่ต้องจะอธิบายแบบสั้นๆแบบที่ถ้าใครยังไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเลยนะคะก็นั่นแหละคุณเล่นกับจักรวาลอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาคุณคิดว่าคุณอยากจะได้อะไรแล้วคุณก็มักจะสมมติว่าเอ้ยคุณคิดในหัวว่าคุณอยากได้สิ่งเนี้ยแล้วบางทีคุณไปถ่ายแอปช้อปปิ้งอ่ะสีส้มอ่ะแล้วคุณก็ไปเจออ่ะแต่ว่าคุณไม่ได้เคยพูดกับใครนะดังนั้นมันจะไม่ใช่การแบบดักฟังแล้วที่แบบเราได้ยินข่าวกันนะมันจะเป็นอาจจะแบบคุณแค่นึกถึงมันนะแล้วคุณก็แบบไปเห็นมันในแบบแอปช้อปปิ้งต่างๆอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละอันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือจักรวาลเนี่ยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะดังนั้นให้คุณ stay connection นะไม่ว่าคุณต้องการอะไรคุณนึกถึงนะสิ่งนั้นจะมาหาคุณนะคะผ่านทางสภาพแวดล้อมรอบตัวของคุณนะได้หมดเลยนะคะถัดมานะไพ่โฮปนะคะไพ่โฮปบอกว่าอันนี้เขากล่าวถึงคนที่เขาเรียกว่ารักคุณที่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็อาจจะเป็นหมายถึงว่าจิตวิญญาณของบรรพบุรุษอะไรแบบนั้นนะเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าเขารอคอยที่จะช่วยเหลือคุณอยู่นะอันนี้สำหรับบางท่านจริงๆที่มีความเชื่อแบบนี้นะคะก็บรรพบุรุษของคุณเนี่ยรอคอยที่จะมองเห็นคุณประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะขอให้คุณระลึกถึงนะแต่ว่าไม่ต้องเรียกหานะคะระลึกถึงก็พอนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถัดมานะคะ embarking on an adventure นะคะฉันได้ลิ้มรสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเริ่มต้นการผจญภัยนะคะโอ้กองที่2เนี่ยบอกเลยว่าชีวิตคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่แบบลูปใหม่คือหมายถึงว่าเป็นรูทใหม่ของเส้นทางการผจญภัยของคุณอะต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยอย่างที่บอกบางคนคุณหันเหเส้นทางชีวิตไปอีกรูปแบบนึงคุณวางแผนชีวิตใหม่หรือว่าบางคนจะมีแผนการในการข้ามน้ำข้ามทะเลไปอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยมันคล้ายๆไพ่ใบนี้เลยคุณเห็นไหมเนี่ยเขากำลังแบบขึ้นบอลลูนใช่ไหม
นะคะแล้วก็บันบินไปแบบในที่แห่งใหม่เลยอ่ะที่เป็นดินแดนใหม่ของคุณเลยนะคะนี่แหละคุณกําลังจะได้ริมรสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วนะคะว่าเอ้ยโลกของเราเนี่ยมันมีอะไรที่น่าค้นหาอีกเยอะแยะนะประสบการณ์ชีวิตที่แบบไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินอ่ะนะคะกําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วก็ accepting what is นะคะการยอมรับสิ่งที่เป็นนะคะฉันยอมรับความสง่างามภายในของฉันเนี่ยภาพนี้เรียกร้องให้คุณยอมรับในความเป็นคุณทั้งหมดภายในนะคือการยอมรับในความเป็นตัวของคุณทั้งหมดเนี่ยนั่นแปลว่าคุณรักตัวเอง 100% นะไม่ว่าเราจะมีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรเราต้องรับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะทั้งหมดเนาะแล้วก็คนอื่นก็ถึงจะคิดแบบนั้นกับคุณนะคะแต่ว่าถ้าส่วนไหนที่คุณมองว่ามันเป็นข้อเสียของตัวคุณเองเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ใบสุดท้ายนะ cultivating prosperity นะชอบใบนี้มากเลยนะปลูกฝังความเจริญรุ่งเรืองนะคะความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลกำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันนะแสดงความยินดีด้วยนะคะ congratulations สำหรับชาวกองที่2นะคะความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลกำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนะในช่วง3เดือนนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าชีวิตคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะอย่าลืมเข้ามาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับชาวกองที่2นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะการ์ดใบนี้นะคะ Three of Autumn นะคะเรามาดูกันนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะภายใน3เดือนจากนี้นะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะขออนุญาตเปิดเดือนเกิดก่อนนะคะว่าเป็นเรื่องราวของเพื่อนๆที่เกิดในเดือนใดบ้างนะคะอาจจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนสิงหาคมนะคะอาจจะเป็นเดือนธันวาคมนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนมีนาคมนะคะโอเคหรือเดือนใดก็ได้นะเรามาดูกันนะคะเราชัฟเฟิลไพ่ไปแล้วเรียบร้อยนะเริ่มเปิดกันเลยนะคะมีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนจากนี้นะใบแรกก็เริ่มต้นที่ไพ่ทาโร่ก่อนเลยนะคะ Five of Wands นะคะ Five of Wands เดี๋ยวนะน่าจะประมาณนี้นะคะถัดมานะคะโอ้ Three of Cups นะคะเอ๊ะใครบางคนจะไปงานปาร์ตี้นะคะเนี่ยพอที่ในช่วง3เดือนนี้นะหรือว่าจะมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองโอ้เดทนะคะเดทก็มาเลยทีเดียวนะคะว้าว Seven of Pentacles Seven of Pentacles นะคะมีในเรื่องเงินของที่แบบขึ้นมาแบบชัดเจนก็มีกองที่3นั่นแหละนะคะกองอื่นเนี่ยช่วง3เดือนไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของเงินแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นๆมากกว่าเนาะ Queen of Cups นะคะของคุณนี่คือเรื่องเงินนี่คือมาเด็ดเลยทีเดียวนะแล้วก็บทสรุปนะหรือคำแนะนำของคุณนะคะ Eight of Swords นะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคำแนะนำของคุณนะคะจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะจากไพ่ Oracle นะว้าว Inspire Passion นะฮะinspire passion ถัดมานะฮะโอ้ strength โทนแดงมากเลยนะชาวกองนี้คุณโทนแดงมากเลยนะฮะ gratitude นะฮะ gratitude นะทำไมต้องแอบรู้สึกว่ามันเบี้ยวนิดหน่อยนะฮะขอจัดไพ่เล็กน้อยนะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะ emerging into grace นะคะ I open my soul to grace นะฮะถัดมานะฮะ following your bliss นะฮะ my soul sings with joy นะฮะโอ้เป็นคำแนะนำที่แบบดีมากเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะ proceeding softly my inner power grows in moments of quietude นะไม่มั่นใจว่าอ่านว่าอะไรเป็นศัพท์ที่ต้องไม่เคยรู้มาก่อนเลย
เดี๋ยวขอไปดูนะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นของคุณนะภายใน3เดือนจากนี้นะเรามาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะใบแรกเลยตัวตนของคุณนะคะ Five of Wands นะคะ Three of Cups นะคะ Death นะคะSeven of Pentacles Queen of Cups แล้วก็บทสรุปหรือว่าคำแนะนำคือไพ่ Eight of Swords นะคะสิ่งที่ต้องมองเห็นเลยนะคะพลังงานของผู้คนเนี่ยขึ้นมาเยอะทีเดียวนะ2ใบนี้นะคะ Five of Wands แล้วก็ Three of Cups นะคะช่วง3เดือนนี้นะใครบางคนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคุณค่อนข้างจะต้องไปเกี่ยวเนื่องกับผู้คนนะคะมากหน้าหลายตานะบางคนคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของเขาเรียกว่าการทำโปรเจกต์เนาะการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างการทำงานเป็นกลุ่มนะคะเป็นทีมนะคะแต่ว่ามันมีบางจังหวะที่เวิร์กและบางจังหวะที่ไม่เวิร์กต้องบอกก่อนเลยนะคะช่วง3เดือนนี้นะคะเหมือนกับว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องตัดใครบางคนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เวิร์กสำหรับชีวิตคุณหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่คนละมี energy ไม่ตรงกันหรือว่าทำงานร่วมกันไม่ได้หรือว่าประมาณนั้นไม่ได้สนับสนุนหรือว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่คุณจะมีกัลยาณมิตรใหม่ๆเข้ามาหรือว่าจะได้เจอคนที่มีพลังงานใกล้เคียงกันกับคุณนะมี energy ตรงกันนะคะเข้ามาทำความรู้จักกันหรือว่าเข้ามาทำงานด้วยการทำงานร่วมกันอะไรแบบนั้นนะคะมีเกณฑ์ในการที่อาจจะต้องตัดคนเก่าออกไปหรือว่ามีคนใหม่ดีๆกว่าที่เข้ามาเนาะอันนี้เป็นในเชิงของสัมพันธภาพนะคะการมีเพื่อนฝูงการมีกลุ่มก้อนนะคะอะไรแบบนั้นนะอันนี้เห็นในเรื่องของมิตรภาพสัมพันธภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยค่ะในช่วง3เดือนนี้นะบางคนคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้ไปเข้าร่วมกลุ่มอะไรบางอย่างเช่นเข้าชมรมเข้าการเข้าคลาสต่างๆอะไรแบบนั้นหรือว่าไปเจอกลุ่มคนใหม่ๆเนี่ยหรือว่ามิตรภาพใหม่ๆเนี่ยคนรู้จักใหม่ๆผ่านทางในเรื่องของการงานผ่านงานเลี้ยงฉลองก็ได้นะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะเป็นงานอะไรสักงานหนึ่งนะที่ทำให้ผู้คนมารวมกลุ่มกันนะคะอาจจะเป็นงานรื่นเริงก็ได้หรือว่าการเลี้ยงการเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนรู้อะไรบางอย่างร่วมกันนะหรือแม้กระทั่งการทำงานร่วมกันทำให้คุณเจอกัลยาณมิตรดีๆด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าทีเนี้ยพลังงานตัวตนของคุณเนี่ย Five of Wands ขึ้นมานะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการออกความเห็นของแต่ละคนที่คุณเข้าไปทำงานด้วยนะรวมถึงตัวคุณด้วยนะคะบางทีมันอาจจะเขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะของคนที่มีความคิดเห็นของตัวเองอะที่มันเยอะมากซะจนแบบว่าเราอาจจะยึดถือในเรื่องของความคิดของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าอาจจะขาดการยอมรับหรือว่าขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นอะไรแบบนี้นะมันก็เลยจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันในกลุ่มหมู่เพื่อนหรือว่าคนที่ทำงานด้วยกันนะคะต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะหรือว่าไพ่กำลังจะบอกว่าถ้ามันมีความขัดแย้งกับกลุ่มหมู่เพื่อนของคุณนะคะมันจะมีการซ่อมแซมนะสถานะความสัมพันธ์ให้มันดีมากขึ้นก็ได้นะคะจากไพ่ใบนี้นะ Five of Wands กลายเป็น Three of Cups นะคะหรือบางคนก็คือจะตัดคนเก่าๆที่ไม่ดีออกไปที่หมายถึงเป็นเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยโอเคอ่ะออกไปแล้วก็เจอกัลยาณมิตรใหม่ที่ดีกว่าเดิมทำนองนั้นก็ได้นะคะหรือว่าแบบคุณจะได้กำลังจะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมใหม่ๆนะประมาณนั้นนะฮะหรือไพ่กำลังจะบอกว่าคุณกำลังจะได้พบเจอผู้คนแบบว่าหลากหลายนะคะมากหน้าหลายตาซึ่งผู้คนเหล่านี้นะอาจจะนำพาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณนะคะดังนั้นก็คืออาจจะมองได้ว่านะคะโอกาสบางอย่างหรือว่าสิ่งดีๆบางอย่างเนี่ยที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยจะผ่านผู้คนนะคะที่นำพาเข้ามานะประมาณนั้นก็ได้นะคะเดทขึ้นมาเนี่ยเดทเนี่ยคือไพ่พลังงานของการเปลี่ยนแปลงการ transform นะคะการเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่ก็ได้การจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะฮะบางครั้งดังนั้นเนี่ยคนกองเนี้ยต้องเลยแอบมีความรู้สึกว่าบางท่านคุณอาจจะกำลังที่จะต้องจบสถานการณ์หรือว่าสถานการณ์ในชีวิตอะไรบางอย่างนะคะที่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในชีวิตเนาะแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่จุดใหม่ของชีวิตของคุณนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น major change อ่ะการเปลี่ยนแปลงหลักของชีวิตคุณเลยเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเป็นไปได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นการเปลี่ยนอาชีพนะคะจากอาชีพหนึ่งไปสู่อีกอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพใหม่นะหรือการเปลี่ยน
เรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนสถานะของตัวเองก็ได้อย่างเช่นเอ้ยจากคนที่ทําธุรกิจเอ้ยจากคนที่ทํางานประจําไปเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะหรือยกย้ายถิ่นฐานก็ได้ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่นะเมื่อก่อนอยู่ไทยนี้ต้องย้ายไปต่างประเทศช่วง3 เดือนนี้นะก็ต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะต้องไปเจอกลุ่มเพื่อนใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตทำนองนั้นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ๆที่จะต้องเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะในช่วง3 เดือนนี้นะลองดูนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะบอกคือบางท่านเนี่ยคุณเป็นพลังงานที่ช่วง3 เดือนนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องของการเงินน่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคุณอาจจะมีเป้าหมายทางการเงินบางอย่างเกิดขึ้นนะในช่วง3 เดือนนี้แต่ว่าไม่หรอกมันจริงๆถ้า3 เดือนนี้นะถ้าคุณเข้ามาดูนะคะตอนที่เต้าลงคลิปใหม่ๆเนี่ย3 เดือนนี้ก็คือจะนับได้เป็นอาจจะเป็นช่วงเดือนแบบตุลาพฤศจิกาธันวาหรือว่ากันยาตุลาพฤศจิกาอะไรประมาณนี้นะคะก็บางท่านเนี่ยมีเป้าหมายทางด้านการเงินอย่างเช่นเฮ้ยสิ้นปีนี้เราต้องเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้อะไรแบบนั้นนะอาจจะเป็นเป้าหมายของคุณมาตั้งแต่ต้นปีแล้วอะไรแบบนั้นนะคะคือมันมีเกณฑ์ที่บางท่านจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินบางอย่างที่คุณได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก่อนนั้นนะคะ Seven of Pentacles เป็นพลังงานของการเก็บเกี่ยวเนาะเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณได้ทำมาในช่วง3 เดือนนี้นะหรือใครลงทุนลงแรงกับอะไรไปบางอย่างช่วงก่อนหน้านี้นะคะมันกำลังจะออกดอกออกผลงอกเงยแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นใครบางคนทำในหน้านะคะนะช่วงนี้ฮิตกันเนาะทำในหน้าในแอปตอนะคะแอปตอเนาะทำในหน้าอยู่นะก็น่าจะรู้กันว่าแอปตอคืออะไรนะคะทำในหน้าขายสินค้าเนาะแล้วก็ปรากฏว่าคือคุณก็ลงคลิปทุกวันเลยแต่ว่าเอ้ยมันไม่มียอดดูเลยยอดซื้อน้อยมากอะไรแบบนี้แทบจะไม่เป็นเนื้อเป็นหนังเลยแต่พอ3ระยะเวลา3เดือนนี้คุณทำทุกวันเลยนะหรือบางวันทำ2 คลิปนะคะลงแบบคลิปวันละ2 คลิปเลยบางคนก็เยอะกว่านั้นอะไรแบบนั้นเนาะมันเป็นลักษณะที่การทำสม่ำเสมอต่อเนื่องอะค่ะมันทำให้เกิดผลผลิตอย่างชัดเจนนะตอนแรกคุณรู้สึกว่าโอ๊ยแบบเริ่มเหนื่อยเริ่มท้อแล้วทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักทีนะก็ทำไปตั้งเยอะแล้วแต่มันเหมือนกับว่าคลิปคุณเนี่ยมันเริ่มสะสมเนาะในช่องของคุณก็คล้ายๆกับ YouTube นั่นแหละนะตอนแรกคุณอาจจะยังไม่ได้เห็นหรอกว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอนแรกก็ทำไปเอ้ยมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างก็เราเพิ่งเปิดช่องเนาะแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆอ่ะจำนวนคลิปของเรามันเริ่มเยอะใช่ไหมนั่นมันแปลว่ามันก็ทำให้YouTube น่ะหรือว่าตอเนี่ยเขานำส่งได้ดีขึ้นนะคะนั่นแปลว่าเอ้ยมันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเห็นแบบช่องทางของเราหรือว่าคลิปของเราเยอะขึ้นนะนี่แหละมันอาจจะถึงจุดที่อุ้ยที่จะสร้างรายได้ได้สักทีนะคะมันเป็นแบบว่าพลังงานของคนที่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันพึ่งจะออกดอกออกผลให้คุณได้เห็นในช่วง3 เดือนนี้นะคะอันนี้แสดงความยินดีล่วงหน้านะบางท่านเนี่ยกำลังจะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเลยนะคะมันอาจจะมีแบบค่าในหน้าที่แบบว่าอั้นอยู่อะอั้นอยู่อะในช่องของคุณอะไรแบบนั้นนะคะรอคอยให้คุณได้เก็บเกี่ยวอยู่นะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเก็บเงินก้อนเข้ามานะหรือบางท่านที่รอคอยในเรื่องของเงินโบนัสหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินตำแหน่งพิเศษอะไรก็ตามแต่นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินนะคะบางอย่างที่เป็นเงินก้อนนะเข้ามานะหรือบางท่านเป็นลักษณะที่เอ้ยบางคนลงทุนในเรื่องของหุ้นกองทุนไปรอคอยเงินปันผลอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะมีเข้ามานะคะในช่วง3 เดือนนี้ถ้ารอคอยเรื่องนี้อยู่นะประมาณนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นสถานการณ์ทางการเงินที่รีเทิร์นกลับเข้ามาในสิ่งที่คุณได้ทำไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะบางคนยิ้มกุ้มกลิ่มเลยนะคะการเงินเริ่มเข้ามาดีมากๆในช่วงหลังนะคะสิ่งที่ต้องเห็นถัดมาเลยนะคะอันนี้ขอให้เป็นคำแนะนำของชาวกองที่3ก็แล้วกันนะ End of Swords เนี่ยอันนี้เป็นพลังงานของความอึดอัดนะคะความอึดอัดการติดการชะงักอยู่ในบางสิ่งบางอย่างเนาะแต่ว่าซึ่งต้องมองว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกันกับไพ่เดทใบนี้นะคะไพ่เดทคือการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเป็นแบบเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตคุณอะบางทีมันอาจทำให้คุณมีความวิตกกังวลหรือว่าคิดเยอะคิดมากเนาะนะคะแต่ว่าเหมือนไพ่เอทออฟซอร์ดอะคุณเห็นพลังงานไพ่ไหมพลังงานไพ่มันมีมินนิ่งบางอย่างอยู่นะคะบางทีเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่คุณคิดเยอะหรือว่าคิดมากนะคะจนเกินไปบางทีมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือว่ามันไม่ได้มีแนวโน้มไปในทิศทางลบแต่ว่าคุณดันคิดลบไปก่อนนะดูจากพลังงานไพ่ของผู้หญิงคนนี้ที่เขานั่งคุกเข่าอยู่เขาอาจจะโดนมัดแขนเนาะแต่ต้องมองว่ามันเป็นการมัดที่หลวมๆนะคะซึ่งต้องมองว่าถ้าเขาจะเอาผ้าผูกตาออกเห็นไหมเขาน่าจะออกได้อะ
ถ้าเขาเอาผ้าผูกตาออกได้เขาก็จะมองเห็นรอบข้างว่ามันมีดาบปักอยู่ล้อมรอบตัวเขานะแต่ว่ามันไม่ได้ปักตัวเขาเข้าใจความหมายปะเขายังสามารถที่จะหาวิธีการในการออกจากดาบเหล่านี้ได้อยู่ซึ่งมันก็มีระยะของแก็บนะคะระหว่างดาบอะที่เขาจะเดินออกมาได้คุณเข้าใจความหมายปะหรือว่าถ้าเขาบอกแค่มองเห็นอะเขาอาจจะแค่แบบดึงดาบออกจากดินอันนึงเขาก็เดินออกมาได้แล้วเข้าใจความหมายปะในนั้นก็คือระวังในเรื่องของความคิดเยอะคิดมากจนเกินไปหรือว่าวิตกกังวลเกินเหตุกับเรื่องราวที่บางทีมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะประมาณนี้นะสิ่งที่เราเห็นคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมองว่าคนอาจจะกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือกังวลเรื่องเพื่อนที่ไม่ดีกันและคนรอบข้างที่แบบว่าอะไรสักอย่างนะคะที่ไม่ค่อยจะโอเคกับคุณอ่ะบางทีคุณอาจจะคิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะนะคะหรือเรามาระวังในเรื่องของความวิตกกังวลนั่นแหละนะคะพยายามแบบวางใจให้เป็นกลางแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทํานะคุณนับครับจะอาจจะเป็นสิ่งที่จะบอกคุณได้อย่างหนึ่งนะช่วง3เดือนนี้นะถ้ามันมีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะไพ่ควีนออฟคัพเรียกร้องให้คุณถามหัวใจตัวเองให้เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะอย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนงานก็ดีนะหรือว่าถ้าบางท่านเป็นลักษณะที่คุณจะต้องเปลี่ยนงานนะหรือว่าเปลี่ยนอาชีพในช่วง3เดือนนี้นะคะควีนออฟคัพเนี่ยกำลังบ่งบอกคุณว่าให้คุณถามหัวใจของคุณตรงๆว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในตอนนี้คุณมีความสุขกับมันจริงๆหรือเปล่านะคะกลับเข้ามาสู่ภายในหัวใจของคุณอะเชื่อมต่อถึงภายในหัวใจของคุณอะแล้วก็ดูว่าคุณมีความสุขกับมันจริงๆหรือเปล่าที่อยากจะไปต่อกับสิ่งนี้หรือว่าเส้นทางนี้ที่กำลังเดินอยู่นะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ลองหาทิศทางหรือว่าเส้นทางใหม่ๆซึ่งเนี่ยอย่างที่ต้าบอกไปโอกาสอาจจะมาจากเพื่อนกัลยาณมิตรของคุณก็ได้นะหรือไอเดียใหม่ๆเนี่ยมาจากกัลยาณมิตรหรือว่าเพื่อนของคุณก็ได้นะคะบางท่านเนี่ยเป็นลักษณะที่ช่วงสามเดือนนี้คุณจะต้องแบบคุณจะมีพลังงานของความอยากความมีเมตตาความใจดีความอยากช่วยเหลือคนอื่นนะคะต้องเลยแนะนำนะคะเตือนเนาะเตือนแล้วกันนะว่าถ้าบางคนเนี่ยคุณเป็นพลังงานแบบนี้คุณนะคะแบบคนที่อยากช่วยเหลือคือไม่ว่าใครเข้ามาคุณก็อยากจะช่วยเขาไปหมดอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีมันอาจจะทำให้แบบว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องการเงินหรืออื่นๆก็ตามแต่นะคะที่บางทีแบบว่าเฮ้ยความใจดีของเรามันทำใหบางทีคนอื่นเขาจ้องที่จะเอาเปรียบหรือเปล่านะคะดังนั้นการช่วยเหลือคนน่ะนะให้อยู่ในจุดที่มันพอดีนะที่เราไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะบางทีมันอาจจะทำให้คุณเป็นสภาพแบบเนี้ยนะนึกออกไหมถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นแบบในจุดที่มันมากจนเกินไปนะคะบางทีเราก็กลับมาเครียดเองอะไรแบบนี้เนาะนะคะก็ลองดูเนาะเนี่ยแต่ว่าพลังงานของความใจดีของคุณเนี่ยดีมากๆนะคะจริงๆมันทำให้เราแบบเจนเทิลเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมีเมตตาต่อผู้คนอ่ะการให้มันก็ทำให้เรามีความสุขนะคะแต่ว่าต้องอยู่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุขที่เรามีในชีวิตก่อนด้วยเนาะว่าเราให้เนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่เรามีความสุขใช่ไหมไม่ใช่เบียดเบียนตัวเองนะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆก็เช่นการถามตัวเองว่าเรายังมีความสุขกับสิ่งนี้สถานการณ์นี้เส้นทางนี้ไหมหรือว่าอาชีพนี้ไหมนะคะที่เรากำลังเลือกกำลังทำอยู่เนาะแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่6ใบนี้จะบอกอะไรนะ Inspire Passion นะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นคำตอบบางอย่างให้สำหรับคุณนะช่วง3เดือนนี้นะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับความหลงไหลนะอ่ะเป็นคำแนะนำที่ดีเลยสำหรับคนที่คุณอาจจะถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆนะหรือบางคนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอาชีพหรือว่าจะไปทำอาชีพอื่นแต่ยังไม่รู้ว่าคือคุณอาจจะเบื่ออาชีพเดิมคุณอยากเปลี่ยนอาชีพแล้วแต่ว่าคุณยังไม่รู้ว่าเส้นทางใหม่ที่คุณจะเลือกเดินเนี่ยมันจะเป็นทิศทางไหนนะอันนี้อาจจะเป็นคำแนะนำของคุณนะสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับความหลงไหลชีวิตที่ปราศจากความหลงไหลอาจเป็นผืนผ้าใบว่างเปล่าที่น่าเบื่อแล้วก็ไร้แรงบันดาลใจซึ่งจะค่อยๆระบายจิตวิญญาณออกไปตอนนี้เป็นเวลาที่จะจุดประกายความหลงไหลของคุณแล้วก็กลับคืนสู่ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะนี่เป็นโอกาสในการตั้งเป้าหมายใหม่นะคะซึ่งจะเชื่อมโยงคุณกับทุกสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งนะคะประมาณนี้ก็คือไพ่แนะนำให้คุณหาเส้นทางใหม่นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับชีวิตเนาะขอให้ค้นให้พบนะความหลงไหลใหม่ของคุณเนี่ยคือเรื่องอะไรนะเต้าบอกเลยว่าสิ่งที่เต้าทำอยู่ตรงนี้มันคือแพชชั่นนะที่เต้ามานั่งอัดคลิปแล้วก็อ่านไพ่ให้กับคุณอันนี้คือแพชชั่นของเรานั่นแหละคุณต้องหาสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของคุณให้เจอนะโอเคถัดมานะคะไพ่สเตรนท์ใบนี้นะคะเขาบอกว่าความเข้มแข็งนะคะมาจากหลายแหล่งนะคะการมีความเข้มแข็งนำมาซึ่งความมั่นใจความเชื่อมั่นตลอดจนร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณที่สมดุลนะ
วิญญาณมีวิธีที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงามในการเติมพลังให้กับจิตวิญญาณของคุณอย่างต่อเนื่องไพ่กำลังจะบอกว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียวจริงๆนะเพราะเราอยู่กับคุณเสมอนะเนี่ยทุกคนนะเราทุกคนต้องเคยบอกเสมอว่าเราไม่เคยอยู่คนเดียวนะคะอย่างน้อยที่สุดอ่ะคุณจะอยู่กับพลังงานจักรวาลรอบข้างที่คอยช่วยเหลือคุณนะหรือว่าตามความเชื่อของทางพุทธก็คือเรามีเทวดาประจำตัวที่คอยช่วยเหลือเราอยู่นะหรือว่าถ้าทางแบบทางคริสก็เขาจะใช้คำว่า higher self นะคะตัวตนที่สูงกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะถัดมานะคะ gratitude นะคะใบนี้นะ gratitude ก็คือความกตัญญูนะคะชีวิตคือวงจรการให้แล้วก็รับนะคะพลังงานขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องกันขอบคุณใครและสิ่งที่อยู่ในชีวิตของคุณนะแทนที่จะบ่นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่มีนะคะถ้าคุณให้ความสำคัญกับความกตัญญูคุณจะเริ่มดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณนะดังนั้นอันนี้เทคนิคง่ายๆของการใช้กฎแรงดึงดูดที่ดีนะความกตัญญูก็คือคุณลองขอบคุณ10สิ่งดีๆในชีวิตของคุณนะคะทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ขอบคุณหมอนที่คุณนอนขอบคุณที่นอนของคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะขอบคุณญาติพี่น้องขอบคุณแมวน้อยของคุณขอบคุณหมาน้อยที่ให้ความสุขคุณนะได้หมดเลยนะคะลองขอบคุณมันจะฝึกนะภายในของคุณนะคะแล้วเหมือนมันทำให้คุณมองเห็นแต่สิ่งดีๆในชีวิตอะค่ะแล้วทีเนี้ยมันจะยิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแบบว่าเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมานะคะใบนี้นะ emerging into grace นะคะเขาบอกว่าเปิดจิตวิญญาณของฉันเพื่อรับสิ่งที่ดีๆนะคะประมาณนี้นะก็นั่นแหละนะขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆแล้วเราก็จะได้รับสิ่งดีๆนะคะคิดแต่สิ่งดีๆแล้วก็จะได้แต่สิ่งดีๆนะถัดมานะคะติดตามความสุขของคุณนะใบนี้นะ follow your bliss นะคะจิตวิญญาณของฉันร้องเพลงด้วยความยินดีนะอันนี้อาจจะเป็นคำแนะนำสำหรับบางท่านที่อาจจะขาดเป้าหมายในการใช้ชีวิตนะหรือว่ายังไม่เจอแพชชั่นของตัวเองนะคะว่าจะต้องเดินไปในทิศทางไหนไพ่ใบนี้กำลังบอกคุณว่าขอให้คุณแบบเดินตามเขาเรียกว่าเสียงเรียกร้องภายในหรือว่าสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขนั่นเองนะและใบสุดท้ายนะคะ proceeding softly นะดำเนินไปอย่างนุ่มนวล นะใบนี้นะดำเนินไปอย่างนุ่มนวลไพ่ใบนี้บอกว่าพลังภายในของฉันเติบโตขึ้นในช่วงเวลาแห่งความเงียบงันนะคะลองหาเวลาใช้ชีวิตเงียบๆสงบคนเดียวบ้างในช่วง3เดือนนี้บางทีคุณจะพบคนพบอะไรด้วยตัวของคุณเองเวลาที่คุณอยู่เงียบๆนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่เต้าใช้ประจำคือเต้าอ่ะค่อนข้างที่จะมีเวลาในการใช้กับตัวเองคนเดียวอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะในหนึ่งวันถึงแม้ว่าจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ตามนะมันจะมีช่วงเวลาของการอยู่คนเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นแหละที่คุณจะได้รู้ลึกถึงภายในของตัวตนของคุณนะจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะในจังหวะของความเงียบนะหรือว่าอาจจะใช้เวลาเงียบๆคนเดียวอย่างเช่นจิบชากาแฟอะไรในยามบ่ายอยู่ในสวนนะคะถ้าใครมีสวนรอบบ้านอะไรแบบนี้เนาะหรืออยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่เงียบๆนะคะบางทีคุณจะได้รู้อะไรบางอย่างภายในตัวตนของคุณเนาะประมาณนี้นะคะก็ลองมาเล่าให้เต้าฟังนะว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ